ราชกิจจาประกาศจำนวนประชากรสิ้นปี65จังหวัดไหนมากสุดน้อยสุดราชกิจจาประกาศสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณสิ้นปี2565เผยจังหวัดไหนมากสุดและน้อยสุดวันที่24 มกราคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณวันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2565แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆลงนามโดยนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้อำนวยการทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยโดยทั่วประเทศไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,9475 คนเป็นสัญชาติไทย 65,16481แยกเป็นชาย 31,755,032 คนหญิง 33,351,449 คนและไม่ได้เป็นสัญชาติไทยจำนวน 983,994 คนและเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครกทมมีประชากรมากที่สุดในประเทศรวมจำนวน 5,494,932 คนส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คนสำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคนมี 21 จังหวัดได้แก่1. กรุงเทพมหานคร 2. ขอนแก่น 3. ชลบุรี 4. ชัยภูมิ 5. เชียงราย 6. เชียงใหม่ 7. นครราชสีมา 8. นครศรีธรรมราช 9. นครสวรรค์ 10. นนทบุรี 11. บุรีรัมย์ 12. ปทุมธานี 13. ร้อยเอ็ด 14. ศรีสะเกษ 15. สกลนคร 16. สงขลา17สมุทรปราการ18สุราษฎร์ธานี19สุรินทร์20อุดรธานีและ21อุบลราชธานีอ่านรายสระอาลัยเอียดทั้งหมดราชกิจจาประกาศสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณสิ้นปี2565บัวขาวนักมวยดังโพสต์ยันเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เชื้อสายกัมพูชาบัวขาวนักมวยดังโพสต์ยันเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เชื้อสายกัมพูชาตามที่มีคนกล่าวอ้างพร้อมร่ายยาวประวัติศาสตร์คนไทยเชื้อชาติกุยวันที่25 มกราคม 2566บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าตัวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ได้มีเชื้อสายกัมพูชาตามที่ชาวกัมพูชาบางคนอ้างถึงโดยบัวขาวไร้ยาวอ้างถึงประวัติศาสตร์โดยระบุว่าคืนนี้ว่าด้วยเรื่องวิชาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เขมรตามที่เข้าใจชาวสวยสวยบางทีก็เรียกกุยคุยคุยกุยกุยกุออยชาวกุยนิยมเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษชาวกุยจะออกไปจับช้างป่าด้วยการคล้องช้างด้วยเชือกประกำซึ่งทำจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณเมื่อได้ช้างมาก็จะฝึกเอาไว้ใช้งานพงศาวดารเมืองละแวกก็มีบันทึกไว้ว่าในพุทธศตวรรษที่20กษัตริย์ของแห่งเมืองพระนครได้ขอให้แจ้งกุยแห่งตะบองขมูลชุมชนกุยทางด้านใต้ของนครจำปาสักส่งกำลังไปช่วยปราบกบฏที่เมืองพระนครชาวกุยได้ร่วมขับไล่ศัตรูจนบ้านเมืองของเข้าสู่ภาวะปกติสุขหลักฐานนี้แสดงว่า
ขณะที่ชนชาติไทยหรือสยามกำลังทำสงครามขับเขี่ยวกับขอมเพื่อสถาปนานครรัฐสุโขทัยขึ้นมานั้นชาวกุยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานณบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่างอย่างเป็นปึกแผ่นแล้วการตั้งหลักแหล่งโดยส่วนมากจะพบตามลุ่มแม่น้ำโขงทุกๆสายน้ำที่แตกสายน้ำออกไปเช่นอุบลท่าตูมโพธิ์ศรีสุวรรณเมืองจันทร์ห้วยทับทันสำโรงทาบและตามสายน้ำไปเรื่อยจนถึงจังหวัดนครราชสีมาตามเส้นของสายน้ำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณแนวเขาพนมดงรักปลายพุทธศตวรรษที่19ชาวกุยในแคว้นอัสสัมถูกรุกรานโดยชนเผ่าอนารยะจนบางส่วนต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพข้ามลงมาตามลำน้ำโขงเคยเป็นอาณาจักรหนึ่งถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกำปงโทมประเทศกัมพูชาในราวพุทธศตวรรษที่20เคยส่งทูตมาค้าขายกับอยุธยาเคยช่วยกษัตริย์เขมรปราบกบฏต่อมาเขมรได้ใช้อำนาจทางการทหารปราบชาวกุยและผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งกับเขมรด้วยความชอบความอิสระและชอบการผจญภัยได้อพยพขึ้นเหนือเข้าสู่เมืองอัตตะบือแสนแปแคว้นจำปาสักและสารวันทางตอนใต้ของลาวแต่ก็ถูกเจ้าเมืองศรีสัตนาคนหุดเมืองเวียงจันทร์ปราบปรามและขับไล่จึงพากันอพยพตามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากอยู่แถบอีสานทางด้านแก่งสะพืออำเภอโขงเจียมได้แยกย้ายตั้งรกรากปลูกบ้านเรือนอยู่แถบนี้พ.ศ1974ปีกุลที่จากหลักฐานกฎหมายอยุธยาฉบับพ.ศ1974ได้กล่าวถึงกษัตริย์ของเขมรที่นครธมได้ทรงขอให้เจ้ากวยแห่งตะบองขมุงที่มีเมืองสำคัญอยู่ตอนใต้ของเมืองนครจำปาสักส่งทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบฏสำเร็จแล้วประมุขของทั้งสองฝ่ายได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกกฎหมายให้คนสยามห้ามยกลูกสาวให้ชาวฝรั่งอังกฤษวิลันดากับปิตันกุลามลายูแขกกวยและแก้วซึ่งเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาที่มาเอกสารของโครงการแผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนไทยกัมพูชาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ2000 พงศาวดารเมืองละแวกกล่าวถึงกษัตริย์เขมรพระเจ้าธรรมราชซึ่งครองอยู่พระนครหลวงได้ส่งทูตไปขอกองทัพจากกษัตริย์กวยแห่งตะบองขมุงที่มีเมืองสำคัญทางตอนใต้ของเมืองจำปาสักส่งทหารไปช่วยปราบกบฏเมื่อกองทัพของพระเจ้าธรรมราชและเจ้ากวยแห่งตะบองขมุมได้ปราบกบฏสำเร็จประมุขทั้งสองฝ่ายก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติที่มาไทยศรีศักดิ์วัลลิโพโดม2533-35-36 พ.ศ2103หลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่าในปี2103สมเด็จพระชัยเชษฐราชต้องทำการปราบปรามพวกข่าและชนเผ่าต่างๆที่สร้างบ้านสร้างเมืองอยู่แถวฝั่งแม่น้ำโขงทางใต้นครเวียงจันทร์และในที่สุดพระองค์ได้หายสับสูญไปในคราวยกกองทัพไปปราบปรามพวกข่าในแขวงอัตตะบือที่มาไทยศรีศักดิ์วัลลิโพโดม2533-35-36 พ.ศ2114สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชจากอาณาจักรลานช้างได้เสด็จออกปราบกบฏณเมืองรามรับองค์การแล้วสูญหายไปในศึกนั้นชาวเมืองจึงได้อัญเชิญพระเจ้าหน่อแก้วพระโอรสของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชซึ่งเพิ่งประสูติให้เสด็จขึ้นครองราชที่มาจากประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาณาจักรลานช้างประเทศลาวพ.ศ2200เป็นต้นมาจนถึงปลายอยุธยาตอนปลายปรากฏว่ามีชุมชนกวยเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์แต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือชนชาวกุยที่บ้านเมืองที
บ้านโคกยางสังขะบ้านกุดหวายรัตนบุรีและบ้านโคกลำดวนเมืองขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษกูยอพบที่อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษกูยะไมพบที่อำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษกูยมมหายพบที่อำเภอเมืองจันทน์ส่วนใหญ่อาศัยในเขตตำบลเมืองจันทน์และบ้านโนนท่าตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกูยปรือใหญ่พบที่อำเภอขุขันธ์เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในแถบพื้นที่เหนือพนมดงรักมานานแล้วโดยเฉพาะตำบลปรือใหญ่อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษกุยเขาพระวิหารพบที่ตำบลกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์และตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ข้อเสนอแนะเห็นควรใช้ว่ากุยหรือกุยก็พอจะรับได้ซึ่งตรงกับชื่อชนเผ่านี้มากกว่าคำว่าสวยและจากการสืบค้นในเอกสารอื่นๆพบว่าในภาษาเขมรเรียกว่าในภาษาละตินเขียนว่ากูออยกูออยThank you.